คุณอมรรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทางสปริงนิวทุกๆท่านค่ะ8สิงหาคมกับเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ค่ะทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งเช้าวันนี้คุณผู้ฟังจะได้ฟังเจาะลึกทั่วไทยจนจบรายการนะทางวิทยุจนจบรายการคุณผู้ฟังจะได้ฟังจนจบรายการนะครับใช่ค่ะจนกระทั่งถึง10นาฬิกาสำหรับคุณผู้ชมทางสปริงนิวส์นะครับด้วยความเคารพฮะก็คงติดตามกันได้แค่ประเดี๋ยวประดาวสักกลมๆ นะฮะ 9:20 นิดๆกระมังผมไม่แน่ใจนะจะสัญญาณของเจาะลึกจะถูกตัดนะครับแล้วก็เข้าใจว่าจะมีการถ่ายทอดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับประมาณนั้นเอาละครับสู่สาระเลยฮะค่ะสู่สาระเลยฮะวันนี้แทบจะเป็นข่าวเดียวจริงๆใช่แล้วเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าหลายคนก็เริ่มตกใจกับการขยายผลของข่าวนี้นะคะเรื่องกรณีอุ้มบุญนะปูพื้นกันอีกนิดนึงเพื่อความเข้าใจตรงกันแล้วก็จะได้ดำเนินเรื่องกันได้เร็วนะครับคดีอุ้มบุญนั้นแยกเป็น2คดีคดีที่1คือคดีน้องแกมมี่น้องแกมมี่น้องแกมมี่นะใช่ค่ะที่ไปเกี่ยวพันกับแม่อุ้มบุญที่ชื่อภัทรมนหรือก้อยใช่ค่ะไปเกี่ยวพันกับเอเย่นที่ชื่อจอยแล้วก็เป็นพ่อแม่ชาวออสเตรเลียพ่อแม่ชาวออสเตรเลียและที่สำคัญมีตัวละครเปิดใหม่อีกหนึ่งคนเป็นสาวสวยหรือไม่ไม่แน่ใจนะชื่อของเธอคือกมลทิพย์กมลทิพย์มุสิกาวงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกชื่อ IVFparenting นะคะบอกเป็น parenting parenting ค่ะเรนนะคะที่แล้วครอบครัวแล้วผู้รับจ้างเขาบอกเป็นผู้รับจ้างผสมเทียมเด็กหลอดแก้วนี่ก็คือตัวละครเปิดใหม่อีกหนึ่งคนนะครับใช่แล้วที่มีการขยายผลคดีส่วนที่หนึ่งคือคดีน้องแกรมมี่มีกี่ประเด็นนะคดีส่วนที่สองคือคดีเด็ก9คนคอนโดลาดพร้าวจำได้ไหมฮะคอนโดลาดพร้าวเด็ก9คนคอนโดลาดพร้าวที่มีตัวละครหลักก็คือไอ้เจ้าญี่ปุ่นไอ้เจ้าญี่ปุ่นคนเนี้ยซึ่งก็เพิ่งมารู้ละอายุแค่24อายุ24เองชื่อชิเกตะมิสุโตกิ2ปีเข้าออกประเทศไทย65ครั้งและครั้งล่าสุดตี20นาทีเมื่อวันที่7สิงหาคมเพิ่งเดินทางออกจากประเทศไทยคาดว่าจะไปมาเก๊าแต่ละครั้งที่ออกจากประเทศไทยก็จะหอบหิ้วเอาเด็กๆติดมือติดไม้ติดมือออกไปด้วยการเข้าออกประเทศไทยบางครั้งใช้หนังสือเดินทางกัมพูชาก็ไม่แน่ใจก็แปลกใจหรือหนังสือของตัวเองตั้งไว้เป็นประเด็นนะฮะทำท่าจะพลิกนะผมจะโฟกัสที่คดีน้องแกรมมี่ก่อนน้องแกรมมี่ก็ขยายผลไปหลายประเด็นแล้วก็มีตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องค่อยๆขยายกันออกไปเพิ่มขึ้นนะคะปูพื้นนิดนึงค่ะปูพื้นนิดนึงอย่างเร็วๆนะฮะในที่สุดนะสาวสวยที่ชื่อจอยคนที่เป็นเอเย่นจัดหาผู้หญิงอุ้มบุญให้กับชาวต่างชาติก็ปรากฏตัวนะฮะแต่ยังปิดหน้าปิดตาอยู่นะฮะแต่ว่ายินยอมที่จะให้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นใช่แล้วขยายผลสรุปเลยดีกว่านะจอยบอกว่าจอยเป็นคนติดต่อว่าจ้างก้อยก็คือภัทรมนให้มาอุ้มบุญให้กับสามีภรรยาชาวออสเตรเลียค่ะหลังจากตกลงราคาและเงื่อนไขกันได้แล้วจอยก็พาก้อยไปทำที่คลินิกชื่อขณะนี้เป็นที่รู้กันเลยนะฮะ SART ริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่อยู่ในตึกวานิช2โอเคภาพเพิ่มก็จะเห็นจากข่าวต่างแล้วนะคะสำหรับ SART นะคะคลินิกแห่งนี้จอยตกลงกันได้เรียบร้อยจอยพาก้อยไปที่คลินิก SART ตึกวานิช2พาไปพบคุณหมอวแหวนคุณหมอวแหวนนัดฝังตัวอ่อนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพญาไทย่านพญาไทนะไปดีนะแล้วส่งตัวไปฝากคันแบบพิเศษกับหมอคนที่สองชื่อหมอกอไก่ที่โรงพยาบาลหมอกอไก่ยังไม่ฝากจากนั้นเมื่อถึงช็อตคลอดก็ไปคลอดพาไปคลอดที่โรงพยาบาลย่านสามเสนนะฮะคลินิก SART ตึกวานิช2เพชรบุรีตัดใหม่หมอวแหวนฝังตัวอ่อนหมอกอไก่ค่ะโรงพยาบาลย่านพญาไทฝังตัวอ่อนที่โรงพยาบาลอะไรและไปคลอดที่โรงพยาบาลอะไรจอยเปิดหมดหลังคลอดจอยพาก้อยไปสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยไปเซ็นเอกสารเอกสารนั้นพูดกันง่ายๆตรงๆเป็นเอกสารยกบุตรใช่ให้กับพ่อแม่ชาวออสเตรเลียคู่นี้ให้กับชาวออสเตรเลียคู่นี้ตรงนี้แหละคือประเด็นที่ทำให้ไอ้หนุ่มออสเตรเลียเนี่ยนะฮะสามารถเอาเด็ก
ุ้มบุญเนี่ยออกนอกประเทศไทยได้ที่มีการเซ็นรับรองบุตรให้กับพ่อแม่คู่นี้ที่นี้มันมีสาระที่น่าสนใจจอยบอกว่าตอนอุ้มบุญก้อยเนี่ยอายุยังไม่ถึงค่ะน่าจะยังไม่ถึง18หรือไม่ถึง20ผมไม่แน่ใจนะไม่ถึง18หรือไม่ถึง20ผมไม่แน่ใจนะจึงต้องมีการเมคเอกสารให้อายุถึงแล้วใช้ชื่อปลอมใช้ชื่อปลอมครั้งแรกที่ใช้ชื่อปลอมนะมีหลายครั้งนะตอนติดลูกแล้วล่ะทำอัลตราซาวด์ค่ะก็พบว่าเป็นเด็กแฝดและพบต่อไปอีกว่า1ใน2นั้นมีปัญหาก็คือไอ้เจ้าเด็กชายน้องแกมมี่นี่แหละเด็กชายครอบครัวชาวออสเตรเลียบอกว่าไม่เอาเด็กที่มีปัญหาจอยเล่าว่าก้อยก็คือพัทรมนบอกว่าไม่เป็นไรจะรับไว้ดูแลเองจะขอแต่เองแต่ขอเงินเพิ่มอีก 150,000 บาทจากเดิมที่ตกลงกันไว้ 350,000 รวมเป็น 500,000 ใช่แล้วถูกไหมฮะรวมเป็น 500,000 ให้กันหรือไม่อย่างไรผมไม่แน่ใจนะตัวเลขจริงๆไม่รู้นี่คือข้อมูลจากนางสาวจอยจึงมีนางสาวเหรอคุณแน่ใจว่านางสาวเหรอใช้ชื่อนี้ไปก่อนละกัน ก็ในที่สุดก็มีการเซ็นยกลูกให้กันที่สถานทูตออสเตรเลียนะฮะประมาณนั้นนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยนะฮะในเวลาต่อมานั้นนะครับแบบตัวก้อยหรือพัทรมนนอกเหนือจากรับจ้างอุ้มบุญเธอยังทำตัวเป็นเอเย่นคือเธอซับงานต่อจากจอยก็ไปโพสต์เนี่ยแหละที่ Facebook 1หาผู้หญิงจะขายไข่ที่จะขายไข่นะฮะก็ราคา1 2หาผู้หญิงที่จะรับจ้างอุ้มบุญก็อีกราคา1โดยเธอเชื่อมโยงกับจอยอ่ะโอเคเป็นเหมือนนายหน้าคนใหม่คนนึงนะคะนอกจากอุ้มบุญด้วยก็ยังเป็นคนกลางนายหน้าในการหาคนด้วยนะคะกับเรียนคุณผู้ชมทาง Spring News ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะเดี๋ยวรับทราบกันตามนี้นะฮะเพราะเวลามันก็ไล่กันไปเรื่อยๆไล่กันไปเรื่อยๆเราจะไปกันที่แพทยสภาสักนิดนึงนะฮะนะฮะผมพบความเชื่อมโยงระหว่างกรณีเด็ก9คนคอนโดลาดพร้าวผู้ชายชาวญี่ปุ่นนะครับกับคดีน้องแกมมี่ผมสงสัยเอาละครับเราจะไปที่นะคะคุณหมอสมศักดิ์โลเลขาค่ะนายกแพทยสภานะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสมศักดิ์คะสวัสดีครับคุณหมอครับครับกลับจากเมืองนอกก็เจอร้อนๆ จริงๆเป็นร้อนไม่ได้พักเลยนะคุณหมอคุณหมอครับด้วยความเคารพครับผมเข้าใจว่ากรมสนับสนุนสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งข้อมูลคลินิกข้อมูลคุณหมอที่รับทำอุ้มบุญให้ในกรณีในคดีน้องแกมมี่แล้วนะครับใช่ครับคลินิกนั้นคลินิกนั้นชื่อคลินิก SART อยู่ในตึกวานิช2นะฮะครับอันที่ทำเป็นตัวทำเด็กในหลอดแก้วฮะจริงคลินิก SART เนี่ยเป็นคลินิกที่มาขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วก็รับทำเด็กหลอดแก้วครับเด็กหลอดแก้วกับเด็กอุ้มบุญนี่ต่างกันใช่ไหมครับคือต้องทำหลอดแก้วก่อนแล้วก็ไปฝังแล้วไปฝังเนี่ยให้ท้องไข่บางทีก็ตัวภรรยาเองก็คือคนมีลูกยากก็ทำเด็กหลอดแก้วเพราะว่าสเปิร์มไม่ยอมผสมกับไข่สักทีก็ต้องทำลูกนอกนะให้ผสมแล้วก็ใส่ไปในแม่อย่างเดิมอ๋อไม่ได้ฝังในคนที่จะมารับจ้างอุ้มบุญแต่ต้องทำจากตัวนี่ก็ทำในตัวแม่ในแม่เองทีนี้บางครั้งเนี่ยแม่เนี่ยไม่มดลูกไม่มดลูกที่ตัดมดลูกเนื้องอกที่มดลูกตัดไปแล้วแต่ไข่มีนะทุกอย่างมีหมดแต่งานแต่ว่าขาดมดลูกโอเคก็หมอก็ต้องทำเป็นดอกก็มีดอกต้องทำอุ้มบุญแก้วใช่ไหมคะก็ทำดอกแก้วก่อนครับแล้วก็ไปอุ้มบุญครับดังนั้นกระบวนการอุ้มบุญต้องเริ่มจากการทำเด็กหลอดแก้วก่อนใช่ครับพอเด็กมันติดแล้วล่ะเราใช้สับแบบชาวบ้านพอเด็กมันติดแล้วล่ะก็คือเป็นตัวอ่อนแล้วล่ะก็เอาตัวอ่อนนั้นไปฝากไว้ในท้องของใครก็แล้วแต่ถูกไหมนี่ก็คือวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับแล้วตอนเราก็ใส่ตัวแม่เองทีแม่ท้องไม่ได้ทีก็ไปฝังไว้ในตัวแม่เพื่อจะได้ท้องได้เองใช่ไหมคะบางทีเขาอยากท้องเองน่าจะได้ความรู้สึกโอเคแต่บังเอิญแม่ที่มีปัญหาทั้งโรคทั้งระบบถึงว่าใจผมเหลวใส่เข้าไปคุณเด็กท้องหมดแค่แย่เลยโอเคติ๊กออกฮะคลินิกSART นั้นมาขึ้นทะเบียนมาขออนุญาตถูกต้องเป็นคลินิกเฉพาะทางรับทำเด็กหลอดแก้วใช่ไหมคะนะครับก็ถูกต้องก็ถูกต้องอ่ะนะและจะไปถึงขั้นและสามารถทำอุ้มบุญได้ด้วยในกรณีที่ถูกต้องตามประกาศของแพทยสภาถูกไหมฮะใช่ครับโอเคก็จะมีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เวียนกันเข้ามาให้บริการกลมๆนับแล้วสัก20อาจารย์หมอนะฮะถูกไหมสำหรับคลินิกแห่งนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคือมันต้องลงทุนเยอะเนี่ยว่ากับหมอแต่ละคนก็ไปทำตามคลินิกต่างๆโอเคไม่มาเปิดเองเพราะเปิดไม่ไหวโอเคถ้าฉะนั้นข้อเท็จจริงที่กระทรวงสาธารณสุขส่งมาก็คือคลินิกที่ทำให้กรณีของน้องแกมมี่ก็คือคลินิก
SART ตรงนี้ชัดเจนอันนี้ข้อมูลถูกต้องตรงกันนะตรงครับคนที่พาก้อยหรือพัทรมนซึ่งเป็นแม่ของน้องแกมมี่ผู้หญิงที่รับจ้างอุ้มบุญนะคนที่พาก้อยมาหาคุณหมอที่ SART นั้นเป็นเอเจนต์ที่ชื่อจอยนี่ก็ถูกต้องนะฮะครับเป็นเอเจนต์ครับโอเคจอยพาก้อยหรือพัทรมนเนี่ยมาที่ SART มาพบอาจารย์หมอที่ชื่อย่อวอแหวนถูกไหมฮะใช่ครับอาจารย์หมอวอแหวนนั้นก็นัดให้ก้อยเนี่ยไปฝังตัวอ่อนกันที่โรงพยาบาลย่านพญาไทถูกต้องนะฮะครับพญาไทนะฮะย่านพญาไทหรือสนามเป้าฮะพญาไทหรือสนามเป้าฮะต้องแถวสนาม